ก็ไปสำรวจนะฮะร้านธงฟ้าในเขตจตุจักรนั่นแหละครับเ,เพราะว่าตอนนี้ประชาชนต้องการมากนะฮะทุกคนต้องการก่อนหน้านี้อาจจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างเรื่อง PM 2.5นะครับแต่ตอนนี้พอโควิด -19 มานี่ทุกคนเห็นว่าพระนากากนามัยสำคัญเลยเจากการสำรวจในพื้นที่จตุจักรยังไม่เพียงพอครับไปที่ร้านพลวัตตั้งอยู่ที่ซอยผลโยธิน47เนะฮะเขาบอกว่าได้รับ หน้ากากอนามัยรัดแรกจากกรมกินค้าภายในมาเมื่อวานนี้1,000ชิ้นขายหมดเกลี้ยงในวันเดียวครับหมดเกลี้ยงในวันเดียวนะเจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่มาขอซื้อยกกล่อง50ชิ้นเพราะต้องใช้ทุกวันแลอ,อจะใช้ทางครอบครัวด้วยะนะครับก็ยังไม่พอนะฮะญาานบางบัวทองก็เหมือนกันนะครับเออบางบัวทองก็เหมือนกันนะฮะร้านกิฟช็อปญาานบางบัวทองก็บอกว่าได้มาพันชิ้นขายหมดเกลี้ยงภายในวันเดียว เพราะว่าทุกคนซื้อยกกล่องยกกล่องหมดเลย mm hmm. นะฮะก็เลยอย่างที่คุณรอรุอรวรวรันบอกใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันที่สองเนี่ยทางทั้ง9กรมของกระทรวงสาธารณสุขเขาจะแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนฟรีคนละ3ชิ้นนะครับ mm hmm. ที่กระทรวงสาธารณสุข oh นะฮะไปที่อนามัยไม่ได้หรอ คือถ้าไปที่กระทรวงที่เดียวค่ารถออก็ไม่พอแล้วนะคะก็ไปที่กระทรวงก็จะผู้คนก็จะเยอะสิใช่ไหมครับแล้วจะทันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะฮะเนี่ยวันละแสนชิ้นนะคะคุณแททิตทินบอกว่าเริ่มวันจันทร์ค่ะ